11มีนาคมครับเช้าวันนี้สถานการณ์รอบโลกก็ยังตึงเครียดด้วยสงครามในบ้านเราก็ยังเห็นท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับเข้าใจว่าตามตารางงานนั้นวันนี้จะพบกับประธานาธิบดีอิมเมนเอเมครองจะพูดถึงเรื่องวีซ่าเจนกินและจะพูดถึงเรื่อง FTA ข้อตกลงว่าด้วย เขตการคา้าเสรีที่ไทยจะทำกับยุโรปหรือ EU เพราะว่าท่านนายกไปเดินห้างหลายห้างที่ปารีสบอกว่าศูนย์กลางแห่งแฟชั่นและไปพบกับเจ้าของของห้างต่างๆเหล่านี้ขอให้นำสินค้าไทยขึ้นห้างมากขึ้นแต่ว่าท่านนายกก็ไปเจอจากเจ้าของธุรกิจนั่นเองบอกว่าถ้าหากไม่มี FTA เนี่ยก็จะลำบากเพราะ FTA นั่นคือลดภาษีเป็นจนํานวนมากการแข่งขันก็จะเป็นเรื่องที่ไทยเราจะเจอสึกหนะักเราก็จะเห็นคุณอุ้งอิงคุณแพทองทานชินวัตรไปประกบท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็ดูเหมือนว่าท่านนายก,กับคุณอุ้งอิงจะให้ความสําคัญกับปารีสแล้วก็ดูเหมือนทุกคําที่ท่านนายกจะเขียนขึ้น x นั้นจะบอกว่าปารีสศูนย์กลางแฟชั่นโลก แต่ก็น่าคิดนะครับว่าความจริงตอนนี้ศูนย์กลางแฟชั่นโลกเนี่ยมันกระจายตัวกันอยู่มากมายหลายจุดแล้วครับยังมีความเชื่อเก่าๆว่าปารีสเท่านั้นเองที่จะเป็นศูนย์กลางแฟชั่นความจริงยุโรปมีหลายเมืองเลยครับที่คนรุ่นใหม่ที่คนเขาเดินทางนั้นเขาเห็นเป็นเมืองที่ทันสมัยปารีสช่วงหลังนั้นถึงแม้ยังจะเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนค่อนข้างมากอาจจะอันดับต้นๆของโลก แต่ก็มีปัญหาเรื่องการเมืองการประท้วงความรุนแรงเผากลางเมืองกันมากมายคนก็เริ่มจะเข็ดขยาดฉะนั้นถ้าหากเรามองว่าเราจะเอาสินค้าไทยเนี่ยไปวางในตลาดโลกก็ไม่จําเป็นต้องเป็นเน้นที่ปารีสเพราะว่าปารีสนั้นเป็นตลาดหนึ่งแต่มันมีตลาดอื่นๆในยุโรปและแมก้กระทั่งในเอเชียซึ่งก็จะเริ่มมีหลายเมืองครับโตเกียว แม้กระทั่งในอาเซียนเองนะครับกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ฮานอยเนี่ยเขาก็พยายามที่จะสร้างให้การดกลายเป็นศูนย์กลางของการช้อปปิ้งของการท่องเที่ยวเหมือนกันฉะนั้นถ้าเราเน้นแต่เพียงปารีสขนาดผมคิดว่าลอนดอนเนี่ยก็จะเป็นจุดที่สําคัญถ้านายกไปเบอร์ลิน,นใครที่เคยไปเที่ยวเบอร์ลินจะรู้ว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยเมืองหนึ่งแต่ถ้านายกกับคุณอุงเองรู้สึกจะมีความหลงไหลในปารีสแต่เพียงแห่งเดียวนะครับ ผมก็งงอยู่ว่าทําไมจึงไปเดินห้างอยใอย่าๆในปารีสแห่งเดียวเลยหรือว่าเป็นค่านิยมเก่าๆของคนรุ่นคุณเศษฐาและก็คุณแพรทองฐานซึ่งชอบเรื่องของ h ไฮเอ Brand น a m e ทั้งหลายแหละแต่ว่าถ้าบอกว่าเอาภาพเขามาขึ้นห้างที่ปารีสได้ก็จะเป็นเรื่องที่เท่และก็เก๋เนี่ยมันน่าจะต้องมีภาพหรือยุทธศาสตร์ใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่า ผ้ขาขม้าเราคงคิดว่ามีสีสันแล้วก็มีความเป็นไทยพอสมควรเนี่ยแต่ว่าถ้าไปห้างอย่างนี้เขาต้องการความหลากหลายและเขาต้องการแบรนดิ้งเขาต้องการการออกแบบที่เราควรจะทำการบ้านมาให้มากกว่านี้ก่อนที่เราจะบอกว่าเอาผ้าขาม้าเราขึ้นห้างได้ไหมมันไม่น่าจะอยู่ดีๆเอาผ้าขาม้าที่ท่านนายกไป ผูกรอบคอและถ่ายรูปกลับมาเนี่ยแล้วจะบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมท่านนายกเรายังใส่เลยไปขึ้นห้างไหมเนี่ยมันก็น่าสงสัยครับว่าเจ้าของห้างซึ่งเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับเรื่องของการวางเชลฟ์เรื่องของการปรับให้ทันสมัยเขาเปลี่ยนกันไปซีซันต่อซีซันแม้กระทั่งสินค้ายุโรปเองเขาก็ไม่ใช่ว่าจะวางตายตัวนะครับเขามีการปรับอยู่ตลอดเวลาตามเทรน และเมื่อมีการซื้อออนไลน์แล้วเนี่ยการที่เราเห็นนายกกับคุณแพรทองทานไปเดินห้างเนี่ยมันอาจจะเป็นการมองเฉพาะช่องทางเดียวเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนทั้งโลกเนี่ยเขาไม่ต้องไปปารีสครับที่จะซื้อของทันสมัยเหล่านี้ในออนไลน์เขาสามารถดูได้ตรวจได้มีคลิปและต่อรองส่งกันอย่างชนิดที่เรียกว่ายอดขายออนไลน์นั้นสูงกว่าของในห้างต่างๆแล้วแน่นอน นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจว่าถ้านายกกับคุณแพรทองทานเนี่ยอาจจะต้องการเป็นข่าวว่าได้ไปถึงที่ปารีสเองแต่มองในแง่าการตลาดในยุคดิจิทัลในยุคออนไลน์ในยุคของการช้อปปิ้งออนไลน์แล้วเนี่ยมันน่าจะต้องมองให้มันครบทุกมิติทีเดียวครับภาพวันนี้เราจะเห็นมาครองละที่จะคุยกับคุณเศรษฐา แล้วมาคลองนี้ชอบประเทศไทยมากครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยเคยมาแล้วแอบไปนั่งกินเบียร์ที่ร้านข้างถนนในกรุงเทพมาคลองเขาจะเป็นคนโรแมนติกพอสมควรครับเขาจะมีเรื่องเล่าซึ่งคุณเสถาอาจจะเรียนรู้จากคุณมาคลองได้จนถ้าหากคุณเสถากับคุณอุ้งอิงเนี่ยแทนที่จะมาเดินห้างมาคลองเขาไม่มาเดินห้างนะครับมากรุงเทพเขาจะไปร้านสตรีทฟูด้ดเขาจะไปในจุดที่ชาวบ้านเขาไปกัน เราก็อยากเห็นนายกกับคุณองค์อิงลองแวะไปไอ้มุมเหงาเดียวๆของปารีสที่เขานั่งกินกาแฟแบบชาวบ้านมันน่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เข้าใจถึงวิธีการดึงนักท่องเที่ยวของเขาเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาปารีสไม่ใช่มาห้างทุกคนนะครับผมว่าไปแล้วส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมานั่งเพื่อจะได้บรรยากาศของปารีสที่คลาสสิกไม่ใช่ปารีสแพง ไม่ใช่ปารีสแบรนด์เนมแต่เป็นปารีสที่คนอยากไปนั่งจิบกาแฟกาแฟเขาก็มีรถขนมปังและสีสันเขาบอกเขานั่งอยู่ข้างถนนดูผู้คนไป people watching เนี่ยนั่นก็คือสเสน่ห์ของปารีสแล้วเรากลับมาสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองที่ไม่ต้องเดินห้างที่ไม่ต้องไปซื้อของแพงที่สามารถจะ Enjoy ว่ากรุงเทพธรรมดาคนไทยเขาอยู่กันยังไง ไปเดินแถวทรงวาดซึ่งเขาก็มีคนรุ่นใหม่เริ่มในร้านกาแฟต่างๆเขาไม่ได้เน้นเรื่องช้อปปิง้งไม่ได้เน้นแต่เรื่องที่อาจจะเป็นค่านิยมของคนรุ่นเก่าเกี่ยวกับเรื่องไปซื้อของแพงแบรนด์ยี่ห้อต่างๆภาคข้าวามาเรามีแบรนด์หรือยังครับที่ไปขอเข้ามาอบอกว่าเนี่ยนายกผูกี่คออย่างนี้นะคุณองค์เองใส่ชุดนี้มาจากอีสานของไทยนะเขาก็จะถามต่อว่าเอาผลิตยังไงคุณภาพเป็นอย่างไร d e l i เ e r y เป็นอย่างไรแ a c k กจิ n g เป็นอย่างไร แบรนด์มนเป็นอย่างไรทั้งสิ้นทะปวงนี้ถ้าเราไม่ได้ทําการบ้านไปเนี่ยนายกก็จะตอบคําถามต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เพราะลงรายละเอียดเนี่ยเขาจะถามละเอียดยิบเลยครับ pricing packaging marketing branding แล้วก็ที่สําคัญคือความน่าเชื่อถือของคุณภาพต่างๆนานาด้วยนี่คือหนึ่งในหลายๆอย่างที่ควรจะมีการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้วันนี้วันที่11มีนาคมผมมีข่าวจะแจ้งครับว่า มีการเปิดตัวสุทธิชัยไลฟ์ภาษาอังกฤษเป็นบริการเสริมเพิ่มเข้ามาเพราะว่าผมคิดว่ามีคนเรียกร้องต้องการว่ามีภาษาอังกฤษบางช่วงเพื่อที่จะสนทนาวิสาสะสัมภาษณ์และแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในไทยในอาเซียนและนานา,นาชาติเพราะยิ่งวันเนี่ย geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจ รวมไปถึงการลงทุนเทคโนโลยีปัญหาสังคมยิ่งวันก็ยิ่งซับซอ้อนยิ่งวันก็ยิ่งมีส่วนพัวพันกับนานาชาติดังนั้นถ้ามีภาษาอังกฤษบ้างก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะเข้ามาถึงสุทธิชัยไลฟ์แล้วได้ทั้งภาษาไทยปกติที่มีเช้าและคำอยู่แล้วดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับก็จะมีจันทร์อังคารพุธ ประมาณครึ่งชั่วโมงสามทุ่มครับจะเป็นเวลาหลังจากรายการภาษาไทยปกติในสุทีชัยไลฟ์สำหรับผู้ที่สนใจดังนั้นเชิญชวนครับใครที่หนึ่งต้องการที่จะฟังและต้องการที่จะแชร์ไปให้กับเพื่อนๆคนที่สนใจฟังภาษาอังกฤษเยาวชนที่อยากฝึกภาษาอังกฤษหรือต่างชาติไม่ว่าจะเป็นสถานทูตองค์กรระหว่างประเทศ ชุมชนต่างประเทศที่มาอยู่ในไทยที่ต้องการที่จะรับฟังรู้เกี่ยวกับการเมืองลึกๆรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยลึกๆรู้ว่าประเทศไทยกําลังคิดอะไรอาเซียนคิดอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆประเทศไทยมีผลกระทบอย่างไรต่อไทยต่อคนที่อยู่ในประเทศไทยและก็ในอาเซียนผมก็จะเชิญชวนทั้งคนไทยทั้งคนในอาเซียนและต่างชาติเพราะเดี๋ยวนี้ผมสามารถต่อสายไปอเมริกายุโรป อาเซียนลอนดอนฮานอยกัวลาลัมเปอร์ทุกจุดได้เลยครับและตั้งแต่ NGO ไปจนถึงทูตและนักธุรกิจนักวิชาการศิล,ลปินนักเขียนใครก็ตามแต่ที่มีเรื่องจะสนทนาพูดคุยที่น่าสนใจไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับความเป็นไปบนโลกใบนี้เพราะทุกวันนี้ไม่จำเป็นต้องมี ช่องทางทีวีหรือมีสื่อดั้งเดิมที่ต้องใช้เวลาที่ต้องเดินทางไกลและที่จะต้องมีอุป,ปกรณ์มีบุคลากรมากมายเพื่อจะผลิตคอนเทนต์ที่น่าสนใจดังนั้นผมคิดว่าจะเป็น YouTube จะเป็น Facebook จะเป็น TikTok จะเป็น X-Podcast ถ้ามีภาษาอังกฤษก็จะช่วยทำให้เกิดช่องทางของการสื่อสาร เพิ่มขึ้นมาได้อีกประการหนึ่งทีเดียวครับดังนั้นเชิญชวนนะครับคืนนี้คืนแรกสามทุ่มเลยครับจัน์อังคารพุธแขกคนแรกของผมมาช่วยกันเปิดรายการนี้ครับคนรุ่นใหม่ที่ศึกษา geo politics ภูมิรัฐศาสตร์ Hello everyone นี่นี่คือคลิปที่ผมมาเล่าให้ฟังว่าคืนนี้เกิดอะไรขึ้นครับ <Hello everyone. S 1> สุธชล English will be on all major social media platforms, featuring chats, live chats, interviews, exchange of views, debates on current issues affecting Thailand, the region, and the world, all the issues that have impact and consequences on Thailand and the region. Sudhichai so Live English will be broadcast every Monday, Tuesday, and Wednesday at 9 p.m i will be talking to people from all walks of life, academics, artists, politicians, journalists, or anyone with interesting. hello everyone, i'm announcing the launching of sutichai live english, starting monday, march the 11th, 2024. sutichai live english will be on all major social media platforms, featuring chats, live chats, interviews, exchange of views, debates, on current issues affecting Thailand, the region, and the world, all the issues that have impact and consequences on Thailand and the region. Sudhichai so Live English will be broadcast every Monday, Tuesday, and Wednesday at 9 p.m. I will be talking to people from all walks of life academics, artists, politicians, journalists, or anyone with. Interesting stories to tell or with exciting ideas to exchange. It's going to be a free forum that would benefit from the knowledge and experiences of people who are keen, passionate about the future of Thailand and the region. So stay tuned, 9 p.m. every Monday, Tuesday, and Wednesday, so that you do not miss any of the sessions. subscribe to สุ i c h a i live on youtube until then goodbye นะครับเชิญชวคนครที่สนใจจะนอกเหนือจากฟังสุธิชัย l i ฟ e ปกติแล้วผมก็แถมมาครับเป็นการเสริมข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษการเมืองไทยลึกๆก็จะคุยกันในนี้เศรษฐกิจลึกๆก็จะคุยกันในนี้เพราะว่า การเมืองไทยเราผู้ภาษาไทยเนี่ยก็จะมีอะไรที่เรามองในครบรอบด้านแต่ภาษาอังกฤษเพื่อจะให้คนที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติจะได้เข้าใจถึงมิติที่คนไทยคุยอะไรกันและมองจากแง่มุมคนไทยเรื่องอาเซียนมองจากแง่มุมคนไทยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลกมันมีผลเป็นอย่างยิ่งมันก็คงจะช่วยส่งเสริมทั้งการลงทุนการท่องเที่ยวความเข้าใจประเทศไทยวัฒนธรรม เทคโนโลยีเพราะว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษจะเป็นไทยหรือต่างชาติเขาสนใจอยากจะเข้าใจประเทศไทยเนี่ยบ่อยครั้งเขาก็มาปับ๊บก็ติดต่อผมมาขอให้บรีฟก็หน่อยว่าตอนนี้เมืองไทยเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นบ่อยจนกระทั่งผมคิดว่าเออถ้าในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีรายการอย่างนี้เราจะทําให้คนต่างประเทศเข้าใจประเทศไทยโดยไม่ต้องบินเข้ามาละหรือมาลงทุนในนี้แต่อยากจะมีคําถามเออไอ้ language มันยังไง เอไอเอซีมันเป็นอย่างไงเอันนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนมันเป็นอย่างไรเอรัฐบาลพูดถึงเรื่อง Taylor Swift ที่สิงคโปร์มองในแง่มุมอะไรเป็นอย่างไรจะไม่ใช่เพียงแค่แปลเฉยๆครับจะมีการวิเคราะห์เจาะลึกเช่นคืนนี้วันแรกเลยครับเปิดตัวสิ่งๆเลยผมชวนคนรุ่นใหม่อย่างคุณฟัวดี้พิศวร์มาคุยภาาษอังเกษครับ ผมตั้งหัวข้อเลย What's up Thailand บอกว่าเกิดอะไรขึ้นครับประเทศไทยก็ช่วยกันมองภาพการเมืองวันนี้เป็นอย่างไรคุณฟัวดีก็ไปเรียนอังกฤษมาอเมริกามา,อมาตอนนี้ทำปริญญาเอกไม่ทราบว่าเขียนเสร็จแล้วหรือ,อยังเพราะว่าใช้เวลาอยู่หลายปีตอนนี้กลับมาเป็น visiting fellow ที่ School of Public Policy ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ แล้วก็ยังทำกาแฟด้วยนะครับอยู่แถวเชียงรายนี่แหละนอกนั้นก็สนใจการบ้านการเมืองและมุมมองทางการเมืองสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้รัฐบาลโอกาสของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรการเมืองคุณทักษิณการเมืองก้าวไกลประชาชนทั่วไปควรจะมองการเมืองต่างๆนานาอย่างไรก็จะเป็นการมองอะไรจากแง่มุมคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยที่ สามารถนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้ดังนั้นต่อไปนี้สุดที่ชาย l i ฟ e ก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและผมก็เชิญชวนให้ทุกท่านที่สนใจติดตามส่งข้อมูลนี้ไปให้กับเพื่อนๆหรือต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยว่าถ้าจะติดตามฟังอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปในประเทศไทยแล้วก็ลองไปกด subscribe ในสุดทชายไลฟ์ฟังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ก็จะช่วยและบางบางที่เราฟังภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษมุมมองในเรื่องเดียวกันก็อาจจะมีอีกมุมหนึ่งที่เวลาออกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะแตกต่างออกไปน่าสนใจพอสมควรทีเดียวนะครับดังนั้นเชิญครับคืนนี้สามทุ่มติดตามวันแรกของสุทธิชัยไลฟ์อังกฤษกับฟัวดีพิสุวรรณและพรุ่งนี้มะรืนนี้ติดตามครับจะมี เรื่องราวที่น่าสนใจผมเชื่อว่ารายการอย่างนี้จะทำให้เราสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว้างขวางทั้งคนไทยต่างชาติที่ผมจะเชิญชวนเข้ามาหรือมีรายการเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันที่ไหนไปตั้งวงสนทนาที่ไหนผมก็จะนำมาเสนอให้ได้รับทราบเหมือนกันครับเข้าเรื่องวันนี้ที่อยากจะเห็นคือสิ่งที่ท่านนายกได้สั่งน่าสนใจและผมว่าก็ถูกต้องบอกว่าให้ช่วยกันประหยัด ให้รัดเข็มขัดในคําสั่งไม่ได้ใช้คำว่ารัดเข็มขัดแต่ว่าบอกว่าให้ไปพิจารณาในการที่จะลดค่า,ชาใช้จ่ายมีคำสั่งสองอันที่ผมคิดว่าควรที่จะได้รับความสนใจไม่ควรจะให้ผ่านไปเฉยๆเพราะว่า มันมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องเร่งรัดกระบวนการอนุมัติอนุญาตส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยนั่นอันหนึ่งลหละอีกอันหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการประหยัดผมเอาอันแรกก่อนครับอันแรกนี่คือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีลงันที่6มีนาคนที่ทำหนังสือเวียนนั้นที่คุณทวัชชัยจันภัยสารศิน ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจดหมายนี้บอกว่าเรียนเลขาธิการนายกพูดถึงงบประมาณบอกว่าในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายปี68ซึ่งตอนนี้ก็ต้องเริ่มทําแล้วนะครับเพราะว่า6ก็ก็ยังช้าอยู่และยังไม่ได้ออกมาจซึ่งเชื่อว่า ออกมาประมาณเดือนพฤกษภาแต่งบประมาณ6-8นั้นในหนังสือเวียนจากก็ต้องถือว่านายกนะครับเพราะว่าท่านณนะทำในานามของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่วนของงบประมาณรายจ่ายบูรณาการมีคําว่าบูรณาการมาอีกแล้วนะครับแต่เราไม่รู้ว่าไอ้คําว่าบูรณาการเนี่ยในความเป็นจริงเขาทํากันอย่างไรบูรณาการนั้นพูดได้พูดบ่อย แต่ในทางปฏิบัติเราจะเห็นว่ามันก็เพียงอยู่บนกระดาษเท่านั้นเองแต่และกระทรวงทบวงกรมมีงบประมาณตัวเองมีเจ้านายตัวเองความดีความชอบก็มาจากเจ้านายตัวเองดังนั้นเขาไม่จําเป็นและเขาก็จะไม่บูรณาการกับข้ามกระทรวงถ้าหากระดับหัวหน้าระดับรัฐมนตรีเขาไม่บูรณาการกันจริงๆในในนัอเวียนนี่บอกว่าขอให้รองนายกที่กํากับดูแลงานบูรณาการต่างๆให้ความสําคัญกับการจัดทํางบประมาณรายจ่าย ให้มีประสิทธิธภาพเกิดความคุ้มค่าไม่ซํำซ้อนฟังให้ดีนะครับอันนี้เป็นกฎเกณฑ์ปกติอยู่แล้วแต่ถ้าต้องมากำชับก็แปลว่ามันยังไม่มีนั่นก็คือให้มีประสิทธิธภาพให้คุ้มค่าไม่ซํำซ้อนไม่ว่าเป็นธุรกิจเอกชนไม่ว่าแม้กระทั่งในบ้านเราเองไม่ต้องพูดถึงในระดับรัฐบาลซึ่งใช้ภาษีประชาชนนะครับ การใช้เงินทุกอย่างต้องมีประสิทธิภาพต้องคุ้มค่าต้องไม่ส,สับสนแต่นี่ระบุเอาไว้อีกครั้งหนึ่งจะด้วยเหตุผลอะไรผมไม่ทราบแต่ว่าก็เป็นแบบราชการนะครับสับแสงเหล่านี้จะเป็นภาษาในหนังสือราชการตลอดแล้วก็ยังบอกต่อและมีการบูรณาการอย่างจริงจังสาหรับงบประมาณรายจ่ายประจําปีขอให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จําเป็นนี่อีกแล้วครับอีกคํานึง งบประมาณรายจ่ายที่ไม่จําเป็นมันคืออะไรครับเขาก็ยกตัวอย่างเช่นงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์งบประมาณด้านการฝึกอบรมและดูงานค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศค่าใช้ใจ่ายในการเช่ายานพาหนะให้ใช้เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ให้มากขึ้นรวมทั้งลดการบรรจุอัตราที่กำลังใหม่ โดยให้มีเฉพาะที่จําเป็นตามกรอบอัตรากําลังระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกอพอกําหนดให้เท่านั้นทั้งนี้เพื่อจะได้นํางบประมาณในส่วนที่ปรับลดนี้ไปจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกเสนอ ไม่ทราบนายกเสนอนี่คือเสนอให้ลดค่าใช้จ,จ่ายประมาณหรือว่าให้เห็นชอบที่จะไปจัดสรรลงทุนตรงไหนอย่างไรจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทั้งนี้สำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้รองนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกกระทรวงและกรมทราบและด้วยแล้วแจ้งให้ทราบเฉยๆแต่หนังสือเดินอย่างนี้แหละครับเมื่อท่านนายกไม่ปฏิรูประบบราชาการ เอกสารอย่างนี้ก็จะยังว่อนอยู่ทุกกระทรวงทบวงกรมว่อนเสร็จแล้วก็ใส่แฟ้มเข้าไปครับเพราะในนี้ไม่ได้บอกเลยว่าเป้าหมายคืออะไรให้ลดเท่าไหร่ลดเท่าไหร่แล้วเอาไปทําอะไรบอกว่าให้ลดก็ประมาณแต่ไม่บอกว่าลดเท่าไหร่ลดกี่เปอร์เซ็นต์ลดส่วนไหนเพียงแต่บอกประชาสัมพันธ์งบอบรมดูงาน ใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศงานอะไรครับที่ต้องตัดไปเลยฝึกอบรมดูงานนี่ยังไงครับถ้าเป็นนายกที่ทำงานจะต้องบอกเลยว่าผมต้องการตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์ดูงานเช่ารถทั้งหมดสิบเปอร์ซนผมไปดูยอดมันแล้วและผมให้ทุกหน่วยงานเขาทำเรื่องมาแล้วโดยที่ท่านอาจจะย,ยังไม่ได้ดูแต่ผม ช่วยไปดูแลครับผมดูตัวเลขทั้งหมดทุกกระทรวงทบวงกรมครับและผมคิดว่าสามารถที่จะตัดได้ไม่ต่ำกว่าสอง0มืนล้านสมมุตินะครับยกตัวอย่างตัวเลขอันนึงแล้ว2 0 0มืนล้านเนี่ยผมมาหารเลยนะครับทุกกระทรวงกระทรวงหนึ่งช่วยลดที่ห0 0ร้ยล้านห600้อล้านอะไรก็ว่าไปแล้วท่านรองนายกสัปดาห์หน้ามานําเสนอรายละเอียดด้วยครับถ้าบริหารอย่างนี้มันถึงจะออกมาชัดเจน แต่ด้วยการที่ยังมีความเกรงใจรองนายกพ่อเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือเกรงใจข้าราชการกจ็จดหมายไปอย่างนี้แหละเขาทำไหมหรือไม่ทําก็ไม่รู้ KPI ก็ไม่ได้บอกเพราะ KPI มันต้องมีตัวเลขไอาา้คำว่าลดงบประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์คืออะไรบ้างพอออกมากว้างๆอย่างนี้เนี่ยส่งไปถึงรองนายกก็ส่งไปรัฐมนตรีรัฐมนตรีส่งไปที่อธิบดีครับ อธิบดีก็เรียกมาเรียกหัวหน้ากองมาแล้วบอกอ่ะท่านสั่งมาให้ลดอ่ะเสนอมาให้ลดแล้วก็บอกด้วยว่าจะต้องลดแต่ไม่มีตัวเลขนี่ครับก็เลยแน่นอนทุกคนก็จะตอบว่ารับทราบนโยบายนำไปปฏิบัติแต่ก็จะไม่เห็นเช่นที่บอกว่าให้มีการส่งเอกสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดประชุมผ่านออนไลน์เนี่ยมำยังไงครับ ทุกวันนี้ทําไมไม่ทําออนไลน์ทุกวันนี้ทําไมไม่มีการบอกว่าลดการใช้กระดาษเท่าไหร่ทุกวันนี้ที่บอกว่าเป็นดิจิทัลการ์เมนต์รัฐบาลดิจิทัลนั้นทําไปแล้วอย่างทําแค่ไหนใครเป็นคนประเมินภาพรวมว่าทั้งรัฐบาล 3, าปีสปีที่ผ่านมาลดไปเท่าไหร่ปีนี้เป้าหมายเป็นเท่าไหร่ปีหน้าเป้าหมายเป็นเท่าไหร่ถ้าไม่มีเป้าหมายไม่มี KPI ก็เสียเวลาครับที่จะทําหนังสือเวียนอย่างนี้หนังสือเวียนเหล่านี้ไปคนดูในแฟ้มของหน่วยราชการผมว่าเป็นปึกๆเลยนะครับเพราะไม่ไม่ทำก็ไม่ผิดอะไรนี่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําเท่าไหร่ทําอย่างไรคําว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยถ้ามีคำแนะนําว่าต่อไปนี้วิธีประชาสัมพันธ์เนี่ย มันลดวิธีการแจกข่าววิธีการเรียกถแถลงข่าววิธีการพานักข่าวไปโน่นไปนี่หรืออย่างไรหรือจัดอีเวนต์จัด event? อีเวนต์กลายเป็นว่ามีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วมีเรื่องสัมมนาที่รัฐบาลต้องการจัดเพื่อที่จะว่าตามนโยบายฝึกอบรมและดูงานนี่ก็คือตกลงมันเกี่ยวกับเรื่องรีสกิลหรืออัพสกิลหรือเปล่า พราะว่าฝึกอบรมนี่สําคัญนะครับเพียงแต่ว่าคําว่าฝึกอบรมได้ดูงานเนี่ยมันเป็นสัพที่ใช้ในแวดวงราชการมายาวนานตลอดแนเป็นทางหนึ่งที่จะใช้งบประมาณสังเกตจะมีกรณีที่ถูกฟ้องถูกฟ้องกรณีที่ไม่ได้จัดงานจริงอ้างว่าจัดงานก็มีข้าราชการแม้กระทั่งระดับสูงเนี่ยโดนฟ้องไปหลายรายทีเดียวผิดบ้างไม่ผิดบ้างแล้วแต่หลักฐานที่เจอ แต่มันถูกใช้ในทางคอร์รัปชันครับคือสร้างสตอรี่ขึ้นมาว่าจะจัดสัมมนา,าโน่นนี่ที่นั่นแล้วก็ตั้งงบเบิกแต่ความเป็นจริงไม่ได้จัดนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับประสบการณ์เหล่านี้ต่างๆนาะนาะผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นสำนักงบประมาณกพอหรือว่าหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ยิ่งบอกว่าเรื่องรับคัญจุอัตรากำลังใหม่เนี่ย ให้ใช้เฉพาะที่จําเป็นก็ใช่สิครับถ้าบอกว่าอัตราใหม่ไม่จําเป็นก็ต้องมีหรือว่าไม่ทําตามกรอบอัตรากําลังของกอพอมันก็คงเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วครับฉะนั้นสับแสงเนี่ยเขียนเพื่อความปลอดภัยของคนเขียนเท่านั้นเองเพราะว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยให้จ้างเฉพาะที่จําเป็นให้ใช้งบประมาณเท่าที่จําเป็นแบบประหยัดแบบมีประสิทธิภาพไม่ได้ใช้คำว่าประหยัดด้วยนะมีประสิทธิภาพ และบูรณาการอย่างนี้ไม่มีใครต้องทำอะไรเลยครับทำเหมือนเดิมทุกอย่างก็เพราะมันมีประสิทธิภาพอยู่แล้วเพราะเขาบอกว่าเขาบูรณาการอยู่แล้วนี่คือจุดอ่อนที่สำคัญของระบบราชการถ้าหากท่านนายกไม่จริงจังเกี่ยวับเรื่องนี้เนี่ยหนังสือเวียนอย่างนี้ก็จะออกไปเรื่อยๆอ,อีกฉบับหนึ่งที่ผมไม่ดูลงที่หกเหมือนกันนะครับหกมีนาเหมือนกัน แล้วก็ลงชื่อคนเดียวกันครับคุณทวัชชัยจันทร์พิสารศิลที่ปรึกษาสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนเลขาคอรมอรนี่แหละบอกว่าคอรมอรมีมติเมื่อ23มกราคม67นี่แหละเรื่องปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่อุปสรรคในการประกอบธุรกิจบอกว่าที่ประชุมครมร3มีนาเนี่ยนายกเสนอว่าตามที่คอรมอรมีมติ23มกราคม67 การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจมอบหมายให้คณะกรรมาการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลังคือกรมศุนรและกรมสพสามิตรกระทรวงสาธารณสุขคืออยสำนักง,งานกพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต่อการประกอบธุรกิจแก้ไขปรับปรุง ข้อกฎหมายและกฎระเบียบรวมทั้งกระบวนการขอใบอนุญ,ญาตต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจให้แล้วเสร็จเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วนั้นโดยที่ได้รับการร้องขอให้เร่งรัดการดำเนินเรื่องนี้จากทูตานุทูตหลายประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีเอกชนของต่างประเทศจะเข้าร่วมทุนประกอบอุตสาหกรรมและเวชภัณฑ์ในประเทศไทยอุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ในประเทศไทยขอให้กระทรวงสาธารณสุขสำนักง,งานอยกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก็คือ BOI ไนี่แหละครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุมัติอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามนนยะมะติคอรอมอรดังกล่าวข้างต้นเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น ทางนี้ให้ดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายระเบียบและมติคอรมอรที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดคอรมอรพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกเสนอมันแปลว่าอะไรครับสั่งไปรสั่งไปลอยๆอย่างนี้แหละครับอาช่วยเร่งรัดหน่อยแต่ไม่ได้บอกเส้นตายไม่ได้บอกกรอบเวลาไม่ได้บอกว่าใครต้องทําอะไรบ้าง คือโยนยไป3-4ี่กระทรวงบอกไปดูดูกันหน่อยเขาร้องเรียนมานะเขามาลงทุนเนี่ยอุตสาหกรรมยากับเวชภัณฑ์ในประเทศไทยเนี่ยแล้วปรากฏว่าเขาบอกเขาบนมาเขาบอกว่ามันล่าช้าเหลือเกินขอร้องให้เร่งรัดดาเนินการเรื่องนี้หน่อยแต่ไม่ได้บอกครับว่าที่จะให้ทําง่ายขึ้นเนี่ยเรื่องปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจมันคืออะไร,ระกฎหมายฉบับไหนเรื่องประเด็นอะไร นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึง่งว่าระบบราชการของเรามันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่มีทางเลยครับที่มันจะแก้ปัญหานี้ได้แล้วออกเป็นหนังสือเวียนไปแต่น่าส,สังเกตว่าท่านนายกบัหลายเรื่องก็ใจร้อนเรียกมาเลยแล้วก็สั่งเลยแต่กรณีนี้ซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านบินไปทั่วโลกไปชักชวนคนมาลงทุนอย่างกรณีนี้มันชัดอยู่แล้วว่าถ้าท่านมัวแต่บินแต่ว่าในบ้านเราไม่จัดการไม่กวาด ล้างบ้านให้สะอาดจัดระเบียบฝรั่งก็บอกว่าต้อง put your house in order แปลว่าจัดบ้านก่อนก่อนที่คุณจะเชิญแขกเข้ามาเนี่ยคุณจัดข้างในให้มันเรียบร้อยก่อนประตูทางเข้าหลังคาไม่รั่วพื้นนั้นปูให้เรียบร้อยไม่ต้องแพงหรอกครับไม่ต้องซื้อหนังแกะมาเป็นพรมหรอกครับแต่ให้มันสะอาดสะอา้านมันเรียบร้อยมันมีประสิทธิภาพเอามันง่ายๆ simple เราเป็นประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยแต่ถ้าเราง่าย m i n i m a l m s n i m อ l i s m กให้มันดูสะอาดตาให้มันง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ตอบโจทย์ตอบโจทย์ของความกระทัดรัดแต่คำสั่งนี้อ่านแล้วปวดหัวครับเพราะว่าอ่านแล้วอ่านนี้ก็บอกว่าไอ้ตกลงใครต้องทำอะไรบ้างเนี่ยแล้วภาษานี่คือนายกเสนอนะนายกไม่ได้สั่งนะ นายกเสนอแล้วที่ประชุมคอรามอต้องอนุมัติด้วยนะนายกไม่ต้องเสนอหรอกครับนายกต้องสั่งครับว่าไอ้กฎระเบียบที่ให้ไปแก้เนี่ยโดยเฉพาะในกรณีนี้ที่เกี่ยวกับยาเนี่ยเวชภัณฑ์เนี่ยเราจะเป็นฮับโน่นฮับนี่เนี่ยไอ้แค่ระเบียบที่เขาบอกว่ามันราชาและทูตเทิดโบยวายมาครับฉะนั้นถ้าท่านนายกไปบินไปโน่นไปนี่ไปชวนใครต่อใครเจอซีออระดับโลกมาแล้วเขาก็ สนใจขอบคุณที่นายกมาตื่นเต้นถ่ายรูปลงพอลงรายละเอียดเขาบอกว่าเออเราจะไปลงทุนแล้วนะไปขออนุญาตแล้วยังไปกรอบฟอร์มที่ไหนผ่านสถานทูตเขาสถานทูตเขานี่แหละคือคือคอขวดเขามาเจอคอขวดในในเมืองไทยแล้วมันก็จะจบตรงนั้นครับทูตเขาก็จะรายงานกลับไปที่บริษัทในประเทศนั้นที่ท่านนายกไปบอกว่าที่ท่าน ขอให้เราประสานกับรัฐบาลไทยอยนี้โดยเฉพาะเรื่องยานี่เขาบุเขาบนมาเยอะเลยสุวก,กร,ราการสพสมิตรอยซึ่งราชาการเขาบอกมันต้องเคร่งครัดเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนคนไทยแต่นโยบายเราต้องการส่งเสริมมันก็ต้องไปด้วยกันแต่ถ้าแปนธติเปนหนังสืออย่างนี้ไม่มีอะไรชัดเจนไม่ระบุว่ามันคืออะไร แล้วถ้าบอกเพียงเรื่องเวชภัณฑ์และยานเนี่ยมันยังมีอีกหลายหน่วยงานที่เจอกับปัญหาที่ต่างชาติมาลงทุนแล้วมันไม่ไปถึงไหนฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเวียดนามทำไมอินโดนีเซียเนี่ยเขาถูกเอ่ยในฐานะที่ปรับปรุงกฎเกณฑ์กติกาได้คล่องตัวมากกว่าถ้าเขาทำแบบราชการไทยแบบนี้นะครับบอกว่าท่านนายกเสนอในที่ประชุมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให ไปประชุมกันเพื่อแก้กฎหมายอำนวยความสะดวกให้ดีขึ้นกว่านี้เพราะว่ามีการร้องเรียนมามันไม่มีทางครับที่เขาจะบอกว่าทำให้เกิดโอกาสที่จะผู้นักลงทุนบอกเออมาตัอ้งอย่างนี้สิแล้วเข้าไปรัฐบาลบอกว่าสเดือนจบเอกสารที่ขอทั้งหมดจะได้รับคำตอบ yes หรือ no เอกสารเพิ่มยังไงก็จะขอภายในหนึ่งอาทิตย์ตัดสินใจอ่ะเข้ามา หรือตัดสินใจไม่เข้ามาก็จะได้รู้กันแต่นี่ก็จะคาราคาสังอย่างนี้ไอ้ภาพลักษณ์ของเราเขาก็จะรายงานกันเขาก็จะซุบซิบกันครับเขาบอกว่าเมืองไทยนี่ดีนะท่านนายกตื่นเต้นมากเลยบินไปโน่นบินมานี่ชวนเราแต่ท่านนายกคงไม่มีเวลาดูในบ้านละมั้งเพราะดูเหมือนท่านนายกจะเป็นนายกฝ่ายเซลส์แมนจริงๆฝ่ายเซลส์ประธานฝ่ายเซลส์คือขายอย่างเดียว แต่ขายแล้วไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูโรงงานว่าเออสินค้าที่ผิดมันเป็นยังไงหรือไม่มีเวลาไปตรวจดูว่าไอ้ขั้นตอนของการตรวจและก่อนที่เขาจะเขาส่งออเดอร์มาแล้วเนี่ยเราเอาออ,อเดอร์นั้นไป process ไปทําให้มันเกิดขึ้นอย่างไรนายกไม่มีเวลาหรือสมาธิเพียงพอนายกก็มาเสนอในคอรมอว่าขอช่วยแก้กฎหมายแล้วก็แต่เจ้าหน้าที่ก็ทําหนังสือไปถึงกระทรวงทบวงกรมจบ ทำหนังสือแล้วครับท่านนายกเรียบร้อยแล้วครับแต่ไม่มีใครตามเรื่องไม่มีใครฟีฟอล์อัพต่อว่าไอ้ที่สั่งเนี่ยไปถึงไหนแล้วไปตอบโจทย์เขาหรือยังนี่คือปัญหาใหญ่ของประเทศไทยวันนี้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ